ดูดไม่เน้นดึงค่ะคอมโมคอมใจสวัสดีครับผมอยู่กับผมใจราวเช่นเคยนะครับผมใช่ครับโดนเจมเล่นอีกแล้วครับเลยมาอยู่สภาพแบบนี้นะผมแต่ประเด็นนะครับไม่ใช่เรื่องการแต่งตัวของผมในวันนี้วันนี้นะครับทุกคนเราจะมาพูดถึงประเด็นร้อนที่กำลังเกิดในโลกของเกม ROV นะครับผมนั่นก็คือผู้เล่นผู้หญิงมักจะโดนบูลลี่บูลลี่คืออะไรวะผู้เล่นผู้หญิงมักจะโดนบูลลี่จากผู้เล่นผู้ชายเวลาเล่นเกมนะครับผมทุกคนสงสัยไหมครับว่าทำไมวันนี้ผมได้เชิญนะครับผม2คนนะครับผมที่จะมาคุยกับเราในวันนี้นะมันก็คือผู้หญิงที่ได้เม็ดส้มนะครับผมแกร็กและเตียวเซียนนะครับผมจะเป็นไงไปดูกันและตอนนี้นะครับทุกคนผมก็อยู่กับผู้เล่นหญิงเม็ดส้ม2คนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ถึงประเด็นอันร้อนแรงอันนี้กันเลยดีกว่านะครับผมสวัสดีครับไม่ทราบว่ามีนาคอนหวานใจครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวเราให้แนะนำตัวเองนะครับผมนะตำแหน่งที่เล่นแล้วก็ฮีโร่ที่เล่นนะผมสวัสดีค่ะชื่อวุ้นนะคะตำแหน่งโรมมิ่งค่ะขนาดฮีโร่คือแกร็กเมดสาวค่ะแกร็กเมดสาวอย่างนั้นเหรอแล้วอีกคนแนะนำตัวแล้วสวัสดีค่ะชื่อออมแอมนะคะตำแหน่งเมดค่ะจะเป็นจะเล่นเป็นน้องเตียวเซียนค่ะน้องเตียวเซียนกับแกร็กเมดสาวเราเนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ไหมเวลาเล่นเกมเนี่ยเคยโดนบูลลี่ความเป็นผู้หญิงไหมประจำค่ะประจำยกตัวอย่างได้ไหมประมาณว่าพอเราเปิดไมค์คอปั๊บผู้หญิงเหรอแพ้แน่เลยอ่ะเฮ้ยผู้หญิงติดเม็ดเหรอเราพอเราโดนอย่างนี้เราแก้ปัญหาไงแรกๆก็จะมีสวนกลับบ้างหลังรู้สึกว่ามันเป็นปมของตัวพวกเขาเองอ่ะมันเป็นทัศนคติของคนคนนั้นเองมันไม่ใช่ความผิดของเราอ่ะการที่เขามาดูถูกเราอ่ะไม่ได้ทำให้เขาดูสูงขึ้นแรงไม่คืออันนี้ต้องบอกก่อนทุกคนว่า การเล่นเกมRVถ้าเราเล่นพลาดเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเพศเลยแต่มันอาจจะเกี่ยวกับตานั้นๆเข้าใจป่ะบางทีเราอาจจะแบบมันพลาดกันได้ใช่ไหมใช่แล้วมาน้องเตียวเซียนล่ะครับเคยเจอประสบการณ์ยังไงบ้างก็เคยอยู่บางช่วงค่ะมันจะมีทีมนึงที่เขาพิมพ์ว่าเฮ้ยผู้หญิงเหรออ่อนจังแบบยังไม่ทันเริ่มเกมเลยแล้วเราแก้ปัญหายังไงพอเราโดนทักกันตอนแรกก็สวนเหมือนพี่แก๊กเลยมันเลือดมันร้อนเลือดมันร้อนตากรรมเดียวกันใช่ปัญหาที่ผู้หญิงเจอเป็นประจำหลังก็แบบปล่อยแล้วปล่อยแบบไม่ไหวแล้วก็ปิดแชทหนีเลยแต่มันก็พูดยากเนาะบางทีเราก็อยากจะคุยกับเพื่อนร่วมทีมใช่ไหมคือเราเล่นเกมเราเล่นให้สนุกเพศมันไม่เกี่ยวนะครับทุกคนครับมันเป็นการเล่นเกมนะครับเราเอาความสนุกเอาความมันเข้าไว้นะครับโอเคมางั้นเดี๋ยวเราไปเล่นเกมไปคุยกันไปดีกว่าไหมอันนี้เราแบ่งพี่กันหน่อยใช่ไหมได้ชิวๆเดี๋ยวอันนี้เราเล่นไปคุยไปชิวๆสนุกๆนะเฮ้ยเอาว่าเฮ้ยสองคนกระโดดแล้วมีแค่ปะเฮ้ยเอาว่าเฮ้ยยังไงเดี๋ยวเลยเรามีทิคในการขึ้นเมส้มยังไงอ่ะสองคนให้ชนะชนะเลยนั่นคือส่วนที่ยากที่สุดเลยชนะใช่เลยค่ะตัวแม่ใช่เลยค่ะอุ้ยเอาแล้วติ๊กแซฟยิงอยู่พี่ยิงอยู่ได้ยิงอยู่เออแทงไว้มาเลยแทงไว้ไว้ดูสวยแล้วเน้นดูดไม่เน้นดึงค่ะคอมโมคอมใจอันนี้พี่ขอถามหน่อยมีอะไรฝากถึงผู้หญิงที่ชอบเล่นเกมแต่โดนบูลลี่ไหมไม่ต้องไปให้ค่าพวกเขามากค่ะคนพวกนี้ไม่มีคุณค่าทางสังคมหรอกเราเล่นให้สนุกก็พออย่าให้เกมเล่นเราอย่าไปแชร์คนที่เขาแบบทำให้เรารู้สึกด้อยค่าจริงเล่นเกมแต่ให้เกมเล่นเราไงไม่ค่ะเกมมีไว้ให้เล่นสนุกไม่ได้มีไว้ให้เล่นให้เราถูกรอคอมโบฮุกโดนทุกอย่างไม่คาดหวังไม่ผิดหวังฮุกโดนทุกอย่างจบเอาแช่แว็บสวยเออโอ้โหเรียบร้อยโดนแก๊กลัดช็อตอ้าวหนูเปล่านะคว้าแบบสวยแต่ดาเมจมันแรงแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับทุกคนครับ2คนนี้ก็เป็นผู้หญิงนะครับผมเป็นผู้หญิงที่หลายคนดูถูกเป็นผู้หญิงที่หลายคนบูลลี่แต่เห็นสเต็ปการเล่นของเขาไหมครับทุกคนมันไม่ได้เกี่ยวกับเพศครับผมมันเกี่ยวกับฝีมือยังไงพี่ก็ขอบคุณเรา2คนมากเลยนะทั้งแกงเมส้มแล้วก็เตี๋ยวเซียนเมส้มนะขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยังไงความสนุกนะครับทุกคนยังไม่จบที่คลิปนี้นะผมนะเรายังมี EP 2ให้รอติดตามกันนะครับทุกคนแล้วรอดูว่าสาวๆคนไหนจะมาออกกับผมนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับทุกคนและอย่าลืมนะครับผมสำหรับสกินความสวยงามของเทลอนัทพฤกษานะผมใช่ป่ะและอย่าลืมนะครับผมไม่ใช่ที่พูดผมพูดแล้วลืมไม่ไหวแล้ว
และอย่าลืมกับความสวยงามของสกินนี้นะครับทุกคน11มีนาคมนี้แจกสกินพึกสามารถเทออนัทฟรีนะครับผมแล้วมาตีป้อมกันนะครับ